สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวสีทุกคนนะครับดีเจข้าวมาอีกแล้วนะฮะเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับปกติแล้วนะฮะจะพาศิลปินนะครับเอาซิงเกิลใหม่ๆมาฝากกันนะฮะแต่วันนี้แปลกนิดนึงครับมากัน2คนนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นศิลปินเอาซิงเกิลมาฝากอะไรกันนะอันนี้มากันเป็นโปรดักชันนะฮะนี่เลยนะครับทีมจากโฮมโรง The Musical นะฮะสวัสดีครับ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 แนะนำตัวกันอีกสักรอบนึงดีกว่าสวัสดีค่ะแนนสาธิดาค่ะครับสวัสดีครับผมอามกรกันครับรับบทเป็นนายสอนส่วนทั้งข้านี้เป็นแม่ชดครับจริงๆโฮมโรงนี่ทำไปแล้วรอบหนึ่งครับกระแสตอบรับดีเกินคาดเล่นไปกี่รอบนะรอบแรกเราเล่นไป27รอบครับคือที่เรากลับมาอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าพอเราเล่นครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังมีแฟนๆอีกหลายคนที่พลาดนี่พลาด1คนคราวนี้ต้องไม่พลาดฮะต้องกลับมาดูก็เลยพี่สังพุ่มกับครับก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าไหนๆว่ามันบัตรทิศทางมันดีเลยอ่ะ5รอบสุดท้ายนี่คือเต็ม 100% ไม่เหลือบัตรได้เลยเหรอคราวนี้ก็เลยกลับเล่นที่เดิมที่เดิมเลยอันนี้ตั้งใจกี่รอบโอ้ยอยากจะ100รอบซะถ้าถูก100รอบเลยเหรอเล่นไหว100รอบเลยเหรอ100รอบเลยเหรอเอ้ยถ้าคนดูไหวแล้วต้องไหวไหวใช่มั้ยอ่ะจริงๆแล้วมันต้องมีความพิเศษสิใช่มั้ยฮะการแบบว่ากลับมารีสเตทปุ๊บเนี่ยครั้งที่แล้วสำหรับคนที่ดูแล้วไปดูอีกได้มั้ยได้มันพิเศษขึ้นยังไงพิเศษขึ้นยังไงคืออย่างงี้ครับการเรากลับส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าโครงเรื่องมันเป็น 80% 90% เนี่ยยังเป็นเรื่องเดิมครับการเล่าเรื่องกันเพราะว่าบททุกอย่างพี่อิทธิสุนทรเขียนไว้ดีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะกล่าวให้มันเนียนขึ้นให้มันนัวขึ้นให้มันนัวขึ้นอารมณ์ก็ละเอียดลึกซึ้งขึ้นแต่ละฉากใช่ครับผมก็ไปฝึกระนาดมาในช่วงที่หยุดนะฮะตีนไปก็ว่าไปดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยก็ยังไงสามารถเล่นเล่นจริงทีเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่าเล่นแล้วยังค่ะเล่นวันที่6ถึง22เดือนพฤศจิกาเราเปิดมา12รอบครับผมเปิดไว้ก่อน12รอบครับคืออยู่กับความขอบคุณครับอยู่กับความกรุณาของคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยมาดูเยอะขนาดตอนนี้ฝากเต็มที่เลยครับฝากเต็มที่เลยก็อยากจะเรียนเชิญมาดูกันนะคะใครดูแล้วอยากดูอีกก็อย่าพลาดครั้งนี้ใครที่ยังไม่เคยดูอยากให้มาดูมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เอ็มไปกับดนตรีไทยและเนื้อเรื่องสนุกๆด้วยกันครับผมคืออันเนี้ยอยากจะชวนจริงเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็บอกว่ามันก็สนุกมาดูกันเถอะแต่ครั้งนี้มันสนุกจริงๆแล้วก็อยากให้มาดูจริงๆเป็นเรื่องราวของคนไทยเนาะระนาดดนตรีไทยไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คุณคิดมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่รุ่นปู่ย่าตายายครูของเราเนี่ยได้สู้ฝ่าฟันมาเพื่อให้ได้มีทุกวันนี้ของดนตรีไทยมาช่วยกันรักษาต่อลมหายใจให้ดนตรีไทยอีกสักนิดหนึ่งนะฮะพูดดีมากเลยปกมือปกมือตะโกนหน่อยนะดีมากเลยเขียนสคริปต์มาจากบ้านยาวไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับจองบัตรเลยครับทุกสาขานะฮะ6ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตโฮมโรง The Musical จะกลับมาอีกครั้งครับแต่วันนี้ครับไม่ได้มามือเปล่านะฮะเรามีของติดไม้ติดมือตามน้ำใจคนไทยดีมากเลยมามอบให้ครับเป็นซีดีเพลงของครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันครับโฮมโรง The Musical ที่แท็กโอ้เต็มที่แน่นเอียด25แทร็กนี่ยังไม่เคยดูเดี๋ยวนั่งฟังฟังบิวไว้ก่อนนะฟังบิวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวของจริงไปดูกันอีกทีนึงยังไงขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็สำหรับชาวเซตคนไหนที่อยากไปดูเฮ้ยหาวิธีติดต่อยังไงมีแบบว่า official fan page หรือว่ามีอะไรติดต่อเลยติดต่อเลยแฟนเพจใน Facebook มีแฟนเพจโฮมโรงค่ะพิมพ์ว่าโฮมโรง The Musical ก็จะเจอเลยครับอัปเดตตลอดเวลาใครอยากได้อยากรู้อะไรก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันยังไงใช่วันนี้ขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณชาวซิดครับครับSeven point five.